ปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการในพระองค์และพระราชทานยศชั้นนายพล 2,000 เอกหญิงเป็นพลตรีหญิงข่าวด่วนวันที่31ตุลาคม2567 21:14 น.ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้งข้าราชการในพระองค์และพระราชทานยศชั้นนายพล 2 นายพันเอกหญิงนิตยาเฉลิมดาราและพันเอกหญิงอัชราพุทธสอนเป็นพลตรีหญิงวันที่31ตุลาคม2567เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารให้ดำรงตำแหน่งและพระราชทานยศทหารชั้นนายพลความว่ามีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารให้ดำรงตำแหน่งและพระราชทานยศทหารชั้นนายพลอาศัยอำนาจตามความในมาตรา15ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ประกอบมาตรา4และมาตรา9แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์พ.ศ. 2560มาตรา10มาตรา13และมาตรา15แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์พ.ศ. 2560และมาตรา5แห่งพระราชบัญญัติยศทหารพุทธศักราช2479จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารให้ดำรงตำแหน่งและพระราชทานยศทหารชั้นนายพลจำนวน2นายดังนี้1พันเอกหญิงนิตยาเฉลิมดาราตำแหน่งนายทหารปฏิบัติการประจำสำนักงานรองผู้บัญชาการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์3หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพันเอกพิเศษดำรงตำแหน่งนายทหารปฏิบัติการประจำสำนักงานรองผู้บัญชาการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์3หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลตรีและพระราชทานยศพลตรีหญิง2พันเอกหญิงอัชราพุทธสอนตำแหน่งนายทหารปฏิบัติการประจำสำนักงานรองผู้บัญชาการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์3หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพันเอกพิเศษดำรงตำแหน่งนายทหารปฏิบัติการประจำสำนักงานรองผู้บัญชาการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์3หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลตรีและพระราชทานยศพลตรีหญิงทั้งนี้ตุลาคมพุทธศักราช2567ประกาศณวันที่25ตุลาคมพ.ศ. 2567เป็นปีที่9ในรัชกาลปัจจุบันจำฝังใจครอบเผยเองรามอสไม่ใช่แข้งคนโปรดหลังทำซาร่าเจ็บไหล่กีฬาวันที่1พฤศจิกายน2567 10:14 น.เจอเก้นครอบอดีตผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลเผยว่าเซคิโอรามอสอดีตแข้งเรอัลมาดริดไม่ใช่นักเตะคนโปรดของเขาหลังทำโมฮาเหม็ดซาลาเจ็บไหล่พร้อมตั้งคำถามว่าแข้งรายนี้เป็นคนดีหรือไม่สำหรับรามอสเคยมีประเด็นกับซาลาดาวเตะคนดังลิเวอร์พูลในเกมรอบชิงชนะเลิศของฟุตบอล UCL เมื่อปี2018โดยเจ้าตัวเข้าปะทะกับซาลาจ
จนทำให้ฝ่ายหลังได้รับบาดเจ็บไหล่และต้องถูกเปลี่ยนตัวออกในช่วงครึ่งแรกก่อนที่สุดท้ายราชันชุดขาวจะเอาชนะไป 3-1 เรียลมาดริดสเปนิชดีเฟนเดอร์เซอร์จิโอรามอส 2NR คัมโอเวอร์ทูคอนโซลลิเวอร์พูลอียิปเชียนฟอร์เวิร์ดโมฮาเม็ดซาลา 2NL Who has been forced the leaf The pitch Photo by Paul ELLIS AFPล่าสุดคล็อปออกมาเปิดใจถึงอดีตกองหลังทีมชาติสเปนโดยยืนยันว่ารามอสไม่ใช่นักเตะคนโปรดของเขาจากการกระทำทำให้ซาลาได้รับบาดเจ็บพร้อมตั้งคำถามว่าเป็นคนดีจริงหรือไม่เซคิโอรามอสเป็นคนดีจริงไหมเขาไม่ใช่นักเตะคนโปรดของผมการกระทำนั้นกับซาลาโหดร้ายมากเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะทำให้ซาลาเจ็บไหล่หรอกมั้งแต่เราทุกคนรู้ดีว่าเขายอมรับมันอย่างเต็มใจมีความสุขที่ซาลาเจ็บผมไม่เคยเข้าใจความคิดแบบนั้นเลยผมไม่เคยมีลูกทีมแบบนั้นและหากผมมีลูกทีมแบบนั้นในทีมผมจะทำให้แน่ใจว่าพวกเขาจะย้ายออกไปโดยก่อนหน้านี้โทนี่โครสอดีตนักเตะเรอัลมาดริดออกมากล่าวว่ารามอสเป็นเพื่อนร่วมทีมที่ดีมากซึ่งอดีตเทรนเนอร์วัย57ปีกล่าวเสริมว่าเขาอาจไม่ใช่นักเตะคนโปรดของผมแต่ไม่เป็นไรผมคิดเสมอว่าเซนเตอร์แบ็คของผมดีพอที่จะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในการกระทำแบบนั้นธนกรติงพิธาทำประชาชนสับสนเย้ยถ้าไม่ได้ทำผิดศาลไหนก็ลงโทษไม่ได้การเมืองวันที่1พฤศจิกายน2567 11นาฬิกา18นาทีธนกรติงพิธาชี้พักการเมืองไม่ได้ตายด้วยองค์กรอิสระแต่ตายเพราะทำตัวเองชี้กกต.ศาลวินิจฉัยยึดตามข้อกฎหมายถ้าไม่ทำผิดก็ไร้โทษเมื่อวันที่1พฤศจิกายน2567นายธนกรวังบุญคงชนะรองหัวหน้าพรรคและส.ส.บัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติรทสช.กล่าวถึงกรณีนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ที่ปรึกษาประธานคณะก้าวหน้าระบุพรรคการเมืองที่มาจากประชาชนต้องตายโดยองค์กรอิสระว่าที่ผ่านมาคดีต่างๆเกี่ยวกับพรรคการเมืองไม่ว่าจะเป็นรายบุคคลหรือพรรคนั้นองค์กรอิสระทั้งกกต.ปปช.หรือศาลรัฐธรรมนูญต่างวินิจฉัยบนหลักการกฎหมายตามตัวบททุกประการไม่ได้ใช้อารมณ์ความรู้สึกหรือสามัญสำนึกอย่างที่นายพิธากล่าวอ้างพาดพิงพิธาชี้เพื่อไทยควรได้สิทธิชี้แจงคำร้องทักษิณครอบงำยุบพรรคไม่ควรมีสองมาตรฐานหากไม่ได้กระทำความผิดใดๆศาลหรือองค์กรอิสระไหนก็เอาผิดพรรคหรือนักการเมืองคนนั้นไม่ได้การที่นายพิธาบอกว่าพรรคการเมืองตายเพราะองค์กรอิสระนั้นเป็นคำพูดที่ไม่จริงซึ่งความเป็นพรรคจะคงอยู่ได้ต้องมาจากการปฏิบัติตามกฎหมายและการสนับสนุนจากประชาชนไม่ใช่การนำมวลชนพวกมากลากไปทำตามอำเภอใจไม่ยึดกรอบกฎหมายดังนั้นพรรคจะคงอยู่หรือตายขึ้นอยู่กับนโยบายและการกระทำของตัวเองทั้งนั้นนายธนกรกล่าวเมื่อถามว่าการเปรียบเทียบคดีเพื่อไทยกับก้าวไกลสามารถนำมาเปรียบเทียบกันได้หรือไม่เพราะนายพิธาอ้างว่าก้าวไกลไม่มีโอกาสชี้แจงนายธนกรกล่าวว่าในกรณีทั้งสองคดีต่างกรรมต่างวาระกันและพฤติการไม่เหมือนกันจึงไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้ในส่วนคดีของพรรค
เพื่อไทยต้องมีการไต่สวนให้ชี้แจงอีกหลายขั้นตอนส่วนคดียุบพรรคก้าวกลายเป็นการอ้างอิงจากคำวินิจฉัยของศาลในครั้งแรกซึ่งชี้ชัดไว้แล้วว่าเป็นการล้มล้างการปกครองจึงไม่ต้องไต่สวนอีกจึงอยากให้นายพิธาหยุดจับคดีนั้นมาเทียบคดีนี้แถมโยงไปไกลถึงการทำรัฐประหารซึ่งทุกกรณีมีข้อกฎหมายเฉพาะตัวไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้อยากเรียกร้องให้นายพิธาทบทวนแนวคิดเสียใหม่การพูดในหลักการข้อกฎหมายอย่าใช้อารมณ์ความรู้สึกมาผสมร่วมด้วยซึ่งข้อมูลเป็นคนละเรื่องคนละคดีแต่กลับนำมาผูกโยงกันได้ทั้งหมดแล้วกล่าวหาองค์กรอิสระถือเป็นข้อมูลเท็จทำให้ประชาชนสับสนสร้างความไม่เชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรมของประเทศจึงขอให้ประชาชนไตร่ตรองก่อนเชื่อข้อมูลข่าวสารขอให้มั่นใจว่าหากไม่ได้ทำผิดอะไรไม่ว่าศาลไหนก็เอาผิดพรรคหรือนักการเมืองและทุกคนไม่ได้นายธนกรกล่าว